ขอพระเจ้าก่อนที่เราจะฟังประวัติจะได้คำพระเจ้าวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ที่นำเราในความจริงทั้งหมดเราอธิษฐานขอพระเจ้าเทพระพรกับพระองค์ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะนำเราในความจริงทั้งมวลเพื่อพระองค์จะได้ทรงชำระเราด้วยความจริงของพระองค์เราอธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อที่17องค์พระเยซูคริสต์ได้ไว้ว่ามีไม้สำคัญจะตามผู้ที่เชื่อ มีใครเชื่อที่ไหนจะมีไม่สำคัญเกิดขึ้นที่นั่นเพราะพระเจ้าที่เรามีความเชื่อในพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าที่ทรงประทานอยู่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ทรงกระทำทรงตอบคำอธิษฐานของเราทรงกระทำการอัศจรรย์เพื่อเราและพระองค์ทรงประทานมีไม้สำคัญเกิดขึ้นในข้อที่18พระองค์ตรัสไว้ว่าคือเขาจะวางมือ บางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายและเขาจะได้หายสำหรับคริสเตียนเรามีพระเจ้าผู้ตอบคำอธิษฐานของเราและเราขอสิ่งใดพระเจ้าทรงประทานทรงตอบที่เราทรงประทานสิ่งนั้นที่เราขอจากพระองค์ขอพระองค์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงประทานชีวิตให้เรา ที่เป็นชีวิตครบบริบูรณ์ด้วยเราอธิษฐานและก็วางมือจากผู้อื่นจะมีชีวิตของพระองค์ออกจากเราเป็นพระพรแก่ผู้อื่นด้วยความเชื่อเมื่อหลายปีก่อนน่าจะเป็นปี2002ก็เมื่อ17ปีที่แล้วผมก็ขึ้นรถแม้จะไปงานของโบสถ์ที่หนึ่งห้วยขวาง นั่งในรถแม่นั้นก็ไปข้างหลังของรถเจอคนแอฟริกาคนผิวดำคนหนึ่งนั่งอยู่แน่นอนเราไปที่ไหนเราจะประกาศเผยแพร่แก่ทุกคนเลยแล้วเห็นคนนั้นนั่งอยู่เหมือนเครียดมันมีปัญหาด้วยสายตาด้วยหน้าเขาเหมือนว่าเขาเครียดอยู่ผมมาถามเขาว่าเขามาจากไหนเมื่อเขาตอบว่าเขามาจากประเทศไลบีเรียที่แอฟริกาแล้วผมจะว่าเป็นอย่างไร เขาเล่าให้ฟังว่าลูกของเขาที่เพิ่งเกิดเป็นทารกแรกเกิดอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU และหมอบอกว่า 50-50 จะรอดชีวิตเมื่อผมได้ยินแบบนี้ผมบอกเขาว่าผมเป็นคริสเตียนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และผมตอบไปว่ามีไม้สำคัญจะตามเราที่เชื่อในพระองค์ เราจะวางมืออธิษฐานเพื่อคนอื่นเขาจะได้หายให้เราไปที่ด้วยกันไปที่โรงพยาบาลด้วยกันไหมเขาก็ยินดีเขาก็ยิ้มเราก็ไปด้วยกันไม่ได้ไปห้วยขวางต้องไปตรงข้ามที่โรงพยาบาลคริสเตียนกรุงเทพที่ถนนสีลมจริงๆแล้วแน่นอนเราจะมางานสายมากแต่เรายอมที่จะไปคนนี้เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่า จะมีไม้สำคัญเกิดขึ้นถ้าเราจะคิดทางของมนุษย์ถ้าเราจะคิดว่าไม่ต้องไปวางมือก็ได้อธิษฐานบนรถแม่อย่างเดียวก็ดีแล้วก็จะได้ไปที่ของเราสบายๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงตรัสไปว่าไม้สำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นเขาจะวางมือบางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเขาจะได้หาย พระเจ้าไม่ได้ใช้คำพูดของเรายังเดียวในการอธิษฐานต้องมีการกระทำด้วยต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยเราต้องวางมือบางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเราก็ยอมไปด้วยแม้ว่าต้องไปที่ห้วยขวางเราก็ไปตรงข้ามที่สีลมไปในโรงพยาบาลนั้นเรามาที่งานนั้นสายมากเข้าไปในห้อง ICU เห็นเด็กคนนั้นเป็นเด็กผิวดำน่ารักอยู่ในตู้ไม่รู้เลย ตัวอกแล้วก็น่าสงสารมากตัวเล็กนิดเดียวเองไม่สบายหนักหมอบอกว่าจะรอดชีวิต 50-50
ขาสัญญาไม่ได้เราไปที่นั่นอธิษฐานเพื่อเด็กคนนั้นขอคุณพระเจ้าพอไม่มีใครเฝ้าอยู่ตรงจริงๆแล้วต้องมีใครเฝ้าคนพ่อคนนั้นเปิดตู้นั้นเพื่อเมื่อของเราจะได้หวังเมื่อจริงๆแล้วทำไม่ได้แต่ไม่มีใครเฝ้าอยู่เราก็หวังเมื่ออธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อเสร็จแล้วต้องรีบไปว่ามีนัดอีกที่หนึ่งผมสายมากเลยไปแล้วขอพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานไม่ได้เครียดไม่ได้ห่วงอะไรเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราถามตามที่พระองค์ทรงสัญญาในพวัจนะคำกระรองจะต้องสำเร็จแน่นอนแล้วสบายใจไปที่งานอีกที่หนึ่งเราฝากทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์อันสุริยกระรองขอคือพระเจ้าหลายเดือนต่อไปเราลืมทำไมเพราะเราอธิษฐานไปแล้วต้องเกิดขึ้นไปแล้วไม่เครียดไม่เป็นห่วงอีกหลายเดือนต่อไปมีวันหนึ่งผมประกาศเผยแพร่ที่ถนนสุขุมวิทวันนั้นผมไม่มีเงินเลยเดินไปก็เหนื่อยแล้วเผยแพร่ก็เหนื่อยมากแล้วแล้วมีคนไทยพี่ชายคนไทยผู้หนึ่งในปากีสเขามาร่วมกับผมส่งเขาขึ้นรถแม่เขาก็ไม่รู้ว่าผมไม่มีเงินเขาก็ขึ้นรถแล้วไปแล้วผมจะต้องเดินขับไปที่พักที่อยู่ไกลมากเดินก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเพราะเดินมาเผยแพร่แล้วเหนื่อยแล้วเราก็หิวเราก็ไปหาอาหารที่เราเกลียดพอเราไม่ไหวแล้วหิวแล้วพระเจ้าจะเลี้ยงดูเพราะว่าเรารับใช้พระองค์ไม่มีแรงที่จะเดินขับไปที่ร้านหนึ่งที่มีคนอาหรับคนตะวันออกกลางเขาทำเนื้อไก่กับเนื้อวัวแล้วก็เป็นแซนด์วิชตอนนั้นผมก็กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเมื่อมาถึงแล้วเขาทำบอกว่าเอาเนื้อไก่และเนื้อวัวผมเอาพิเศษสองอย่างรวมในแซนด์วิชหนึ่งเขาก็ดีใจเลยเขาก็ทำพิเศษให้ผมเนื้อไก่นั้นก็อยู่ที่ตู้ออกแล้วก็มีเนื้อวัวที่ตู้ออกเขาต้องใช้มีดคมๆเลยแล้วเอาเนื้อลงเลยใส่ในแซนด์วิชให้ผมแล้วก็ให้เมื่อผมก็หลับแล้วก็ขอพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็เขียนต่อเขาเห็นว่าผมดีใจเพราะมาจากแล้วเหนื่อยมากหน้าซีดไม่มีแรงยังไม่ได้ทานข้าวในวันนั้นเดินหลายชั่วโมงปากกาก็ขึ้นชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วแต่เมื่อมาเขียนก็มีแรงมากขึ้นหน้าสดชื่นแล้วเขาก็ดีใจมายิ้มใส่แล้วก็โหเราะใส่เขากลับไปเพราะรู้ว่าตอนที่เขาทำมีดคมอยู่เตียงที่เขาเยี่ยมให้แล้วเมื่อเขาจะรู้ว่าเราไม่มีตังค์แน่นอนต้องเอามีดนั้นมาเสียบคอเราเพราะว่าเขาจะไม่ปลอดภัยแน่ๆแต่เราไม่ไหวเราก็กินอยู่ตอนที่กินถึงครึ่งหนึ่งแล้วมีคนเรียกชื่อผมในภาษาอังกฤษ Brother Tony ฮันนาเป็นคนแอฟริกาคนนั้นที่เราอธิษฐานเพื่อลูกสาวของเขาเขาดีใจมากที่เจอเราเพราะว่าตั้งแต่เราอธิษฐานในวันนั้นลูกเขาได้หายเป็นปกติและหมอที่โรงพยาบาลคริสเตียนกรุงเทพที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาก็ยอมรับว่าเป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าภาษาอังกฤษ It is a miracle of God หมอก็ยอมรับว่าเป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ลูกสาวของเขาได้หายเป็นปกติขอคือพระเจ้าและเขาอยากจะเจอผมหลายเดือนตอนนั้นเมื่อ17ปีที่แล้วเราก็มีมือถือไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้มือถือเท่าไหร่ท่านมีอาจจะไม่มีแบบFacebook ไม่มีอะไรติดต่อกันเขาอยากจะเจอผมนานๆเจอผมกินอยู่เขาดีใจมากเชิญเขามาและกินด้วยกับผมขอกับพระเจ้าเมื่อเราทานเสร็จแล้วเขาเองอาสาที่จะเลี้ยงด้วยเราไม่ต้องพูดอะไรเลยขอกับพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูแล้วเขาถามผมว่าจะไปไหนผมจะขับไปที่แบกที่ไหนผมเล่าให้ฟังอยู่ตรงข้ามกับที่เขาพักด้วยให้นั่งรถด้วยกันขอพระเจ้าได้นั่งแท็กซี่ด้วยกันวันนั้นไม่ต้องเดินขับไปแล้วเขาเพิ่งจะไปซื้อของแล้วมีของเยอะในแท็กซี่นั้นเขาก็ทำอะไรกับถุงพลาสติกไม่รู้เขาทำอะไรอยู่ตอนที่จะลงรถแล้วเขาแบ่งเงินของที่เสียไว้ให้ผมครึ่งหนึ่ง
เขาเอาอีกครึ่งหนึ่งก็ขอพระเจ้าขับไปที่พักด้วยนั่งแท็กซี่ขับไปที่พักด้วยมีของด้วยที่เพิ่งซื้อมาขอพระเจ้าเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์แต่จะไม่เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าไม่สำคัญจะตัดผู้ที่เชื่อเขาไปไหนมีคนหายไม่มีเกียรติแบบนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าไม่สำคัญนี้จะเกิดขึ้นเขาจะอธิษฐานคนจะได้หายไม่มีพระองค์ตรัสไว้ว่าเขาจะวางมือบนคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเขาจะได้หายในวันนั้นแน่นอนผมต้องไปอีกทีหนึ่งแน่นอนจะมาสายแล้วแต่ยอมที่จะไปคนนั้นไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าอะไรเราจะต้องทำตามพระวจนะคำของพระองค์ต้องวางมือบางคนที่เจ็บป่วยไม่สบายถึงเขาจะได้หายหลายคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนที่บอกว่าเชื่อในพระเยซูไม่มีอะไรขึ้นผมไม่ยอมทำตามพระวจนะคำของพระองค์เหมือนเช่นถ้าเราจะรับความรอดจากนรกถ้าเราจะรับความรอดจากความผิดบาปที่เราเคยทำเราจะต้องทำอย่างไรพระคำของพระเจ้าตรัสว่าเราต้องร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าเราเองเป็นผู้ที่ต้องทำเราต้องร้องหาพระเยซูเพื่อจะได้รับความรอดถ้าเราไม่ทำแค่ได้ยินเฉยๆเห็นด้วยแต่ไม่ทำไม่ยอมร้องออกพระนามของพระองค์เราจะไม่ได้รับความรอดทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาทุกพระพรที่มีในพระวจนะคำกับพระองค์เราต้องร่วมมือกับพระองค์เราต้องทำตามที่พระองค์เขียนด้วยถ้าอยากเห็นไม่สำคัญเกิดขึ้นเราต้องวางมือบนคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเพื่อเขาจะได้หายถ้าเราจะรับความรอดเราต้องร้องออกพระนามกับพระองค์เพื่อจะรอดได้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำกับพระองค์และขอสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้ไม่กลับมาสู่พระองค์เปล่าแต่ทำงานให้เกิดผลในชีวิตของเราที่เราได้ยินในวันนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า